ผู้แข่งขันคนต่อไปเลยคนนี้เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดในสายนี้เลย อายุเพียง12ปีเท่านั้นนะครับเรากำลังพูดถึงน้องต้นหนาวหนุ่มน้อยจากเมืองน่านนั่นเองขอแสดงความยินดีกับคุณต้นหนาวธนพัฒน์กับเพลงดาวคนแรกที่ผมอยากเข้าไปหาตอนผ่าเข้ารอบคือคุณพ่อกับคุณแม่ครับเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนสอนผมในเพลงนี้จนผมประสบความสำเร็จครับหลังจากผ่านเข้ารอบผมได้กลับไปบอกตายายครับตายายก็ดีใจมากๆเลยครับโดยเฉพาะยายครับยายก็เกือบร้องไห้ครับเพราะดีใจครับผมไม่เคยออกมารายการอะไรแบบนี้มาก่อนครับเวลาผ่านเข้ารอบก็ดีใจครับยายบอกว่าเนี่ยเต็มตีเด้อยายจะว่าเนี่ยได้สู้ๆก็ควักเงินให้ครับหลังจากจับได้สายสุนทรภรณ์ผมก็ไปศึกษาค้นประวัติของเพลงสุนทรภรณ์ครับผมก็คิดว่าผมชอบสุนทรภรณ์ในมุมความสื่ออารมณ์ครับภาษาที่สละสลวยครับแล้วก็ท้าทายด้วยครับอย่าปั้นหล่อมากปั้นไม่ไปกับลมเพราะลูกดึงข้างเสียงเยอะลูกก็จะเข้าขับต่อไปไม่หยุดต่อไปไม่หนาความรู้สึกตอนซ้อมที่คุณครูคอมเมนต์ก็จะมีการกระชับคำครับแล้วก็การร้องให้ตรงกับจังหวะของเพลงครับแล้วก็คำเชื่อมของเพลงครับผมจะเอาคำติชมนั้นมาพัฒนาครับโดยการซ้อมร้องให้เยอะขึ้นแล้วก็แก้ไขจุดที่ผิดพลาดครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอให้พี่ๆน้องชาวน่านทุกคนเชียร์ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องต้นหนาวด้วยนะครับขอบคุณครับThank you.
จะไปโกรธโทษรักไม่ได้เป็นยังไงบ้างเราเด็กสุดในสายเลยเออกลัวพี่ๆเขาบ้างไหมกลัวอยู่ครับไม่ต้องกลัวแล้วพอโชว์ผลงานในวันนี้คิดว่าเราพอจะสู้เขาได้ไหมครับสู้ได้ครับผมเชื่อว่าพี่ๆก็ทำเต็มที่และผมก็จะทำเต็มที่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันก่อนดีกว่าฮะเริ่มต้นจากพี่กันก่อนเลยดีกว่าครับต้นหนาวครับต้นหนาวตอนนี้เสียงของต้นหนาวจากวันที่มาออดิชั่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมครับครับเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับครับเสียงเพราะว่าเสียงเนื้อเสียงของต้นหนาวเนี่ยฟังแล้วรู้เลยใช่ครับเพราะว่าความใสมันหายไปเยอะมากเลยรู้ว่าวันนี้ต้นหนาวมีปัญหาเรื่องของเสียงที่ไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มแตกด้วยนะครับทำให้จุดเนี้ยจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ของต้นหนาวแล้วพี่อยากจะบอกว่าชื่นชมในความสู้ของต้นหนาวมากๆนะครับในการประคับประคองบทเพลงนี้ทั้งเพลงให้ไปตลอดรอดฝั่งแล้วก็ควบคุมโน้ตได้ดีมากเลยโดยรวมแล้วเนี่ยพี่ยังชื่นชอบเทคนิคของต้นหนาวอยู่นะอยากให้รักษาเทคนิคนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าโชคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้พี่ว่าก็เดี๋ยวดูว่าจะมีโอกาสพลิกชะตาได้มากแค่ไหนแต่ว่าพี่เป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆครับขอบคุณพี่กันนะครับนักร้องนี่เรื่องเสียงแตกเป็นปัญหาสำคัญเลยนะโอ้เรื่องใหญ่โชคดีมากผมไม่ใช่นักร้องนะผมไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแตกเลยตอนเด็กๆผมมีปัญหาเรื่องใจแตกมากกว่าครับหวังว่าจะหายดีแล้วนะครับยังไม่หายครับเป็นปัญหาเรื้อรังไปที่แม่เมาครับเจนครับไอ้ฉันก็ไม่เคยเสียงแตกฉันเคยแต่แตกเนื้อสาวแม่ครับแม่ยังจำได้อยู่เหรออย่าว่าแม่ชนะมันเป็นอาการของวัยรุ่นนะคะเราเข้าใจแต่ชอบตรงไหนรู้ไหมภาษาหนูดีมากแล้วเสียงหนูเรากะว่าถ้าเมื่อพ้นเสียงแตกเขาจะเป็นชายหนุ่มที่เสียงเป็นหนุ่มเพราะตอนนี้มันออกมาให้เห็นแล้วเรามองข้ามถึงเรื่องการเสียงแตกเรารู้ว่ามันเป็นช่วงแต่คุณเก่งมากที่คุณสามารถร้องผ่านไปได้เมื่อกี้ตกกระจายตรงท้ายกะว่าขึ้นสูงหนูลงต่ำสองคนก็มองหน้ากันก็เดาได้ว่าคงกะเอาตัวรอดไว้ก่อนอันนี้เป็นความเก่งของการร้องเพลงยังไงก็แล้วแต่คุณยายเอาใจช่วยลูกขอบคุณมากครับปิดท้ายที่พี่กบครับพี่กบรู้สึกได้นิดๆเท่านั้นว่ามีเรื่องของความตื่นเต้นแต่ชื่นชมใจมากๆที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ร้องเพลงนี้จนจบแล้วผลงานที่ออกมาครับไม่ได้แย่เลยผลงานที่ออกมาผมทำได้แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงได้เพราะอยู่ยังอยู่ในเรนจ์ของเพลงที่เพราะอยู่สำหรับผมเก่งมากๆครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณพี่กบครับโอ้โหนะเป็นช่วงที่แบบวิกฤตของตองนะของการแบบเสียงแตกด้วยนะใช่แต่ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมเอ้าก่อนที่จะไปขอคะแนนจากคณะกรรมการมีอะไรอยากจะออดอ้อนคณะกรรมการของเราไหมลูกเชิญนิดนึงขอคะแนนหน่อยขอคะแนนจากพี่กบขอคะแนนให้ผมด้วยนะครับถึงผมจะเสียงแตกแต่ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะครั้งนี้ผมยังเสียงแบบว่ายังเด็กๆอยู่นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาผมร้องเพลงของอาจารย์สันติลุมเพให้ฟังนะคะโอ้คนฝอยนี่เลยนะพร้อมไหมครับต้นหนาวพร้อมครับอยากเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดครับพี่กันครับว้าวเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจาก100คะแนนกันนภัทรมอบคะแนนให้กับน้องต้นหนาว
เท่าไรครับตอนนี้คะแนนสูงที่สุดอยู่ที่91คะแนนมาดูกันว่าการเปิดคะแนนในครั้งนี้จะทำให้หัวสายขยับหรือเปล่านะครับจาก100คะแนนกันนภัทรมอบให้น้องต้นหนาวเท่าไรครับ92คะแนน92คะแนนโอ้โห